ถ้าติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานหลายๆคนจะเห็นภาพและเป็นหญิงสาว2คนที่เขาได้รับผลกระทบจากการไปทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยนะคะไปร้องให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยตรวจสอบทั้งตัวหมอทั้งคลินิกที่ไปทำเพราะว่าพอไปทำแล้วผลปรากฏว่ามันมีหนองไหลออกมามีแบบเป็นเลือดไหลออกมาจากหน้าอกเนี่ยแล้วก็พอทวงถามไปก็เหมือนกับถูกบ่ายเบี่ยงจากทั้งคุณทางคลินิกเนี่ยนะคะวันนี้ก็เดินหน้าต่อนะคะเพื่อไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะโดยวันนี้นะคะหญิงสาวที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมเสริมความงามหน้าอก2คนจากคลินิกย่านเมืองเอกรังสิตค่ะก็นำเอกสารหลักฐานเข้าไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบเพื่อขอให้ไปดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกข้อหาช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์และโฆษณาเกินจริงรวมถึงขอให้ไปตรวจสอบว่ามีลักษณะทำเป็นขบวนการหรือไม่นะคะคือทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ารู้จักคลินิกผ่านการโฆษณาทาง Facebook ค่ะแล้วก็ไปดูเนี่ยนะคะคือเขาไปดูโฆษณาทาง Facebook เห็นหน้าคุณหมอบอกว่าโอ้มีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยก็เลยตัดสินใจวางเงินมัดจำไป 20,000 บาทก่อนวันผ่าตัดจริงนะคะหลังจากนั้นก็มีการจ่ายเพิ่มไปอีกนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบ 40,000 บาทปรากฏว่าพอถึงวันนัดค่ะแพทย์ที่ตัวเองจะต้องไปผ่าเนี่ยเป็นคนละคนกับที่เลือกไว้ทางคลินิกบอกว่าถ้าต้องการทำศัลยกรรมกับแพทย์ตามที่ตัวเองเลือกไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวค่ะและถ้าจะไม่เลือกผ่าตัดอันนี้ก็ทำได้แต่จะไม่ได้เงินค่ามัดจำคืนแล้วหญิงสาวทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจทำค่ะหลังการผ่าตัดกลับไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าแผลเนี่ยมีอาการปวดบวมถึงขั้นเริ่มเหมือนมีหนองไหลออกมาพอสอบถามไปทางคลินิกก็บอกว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา3เดือนแล้วนะคะปรากฏว่าตัวแผลเองเนี่ยก็ยังมีรอยแผลเป็นสีแดงแล้วก็ยังทำให้ฐานหน้าอกเนี่ยไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกจากหญิงสาวผู้เสียหายกันค่ะถามค่ะแต่หมอก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นหนองหรือยังเป็นเขาบอกว่าเลือดไหลอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเลือดไหลปกติในการทำนะคะเลือดมันไหลออกอะดีแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาบอกว่ามันดีแล้วที่เลือดมันไหลออกเพราะว่าถ้ามันเป็นสีน้ำตาลนะมันเหมือนว่าเลือดอะใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือดเสียมันเป็นเลือดเสียที่ไหลออกมาจะหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ใช่หนูคนเดียวค่ะก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกคิดว่ามีไม่กี่คนอะไรค่ะแต่คือตอนนี้มันมีหลายคนก็คือไม่อยากให้คนอื่นมาเป็นแบบนี้อีกอะค่ะคือเขาก็ไปเปิดคลินิกที่อื่นด้วยอะค่ะก็คือน่าจะมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าที่แบบจะทำกับหมอคนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นผู้เสียหายเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะได้รับผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวันบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันไม่มั่นใจอะค่ะในการใช้ชีวิตอะค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้แบบอยากทำให้ดีค่ะเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากได้ความมั่นใจนะคะค่ะอันนี้ได้ไปตรวจในโรงพยาบาลว่าเราติดเชื้อหรืออะไรคือเราปลอดภัยแล้วอย่างนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคือหนูยังไม่ได้กลับไปนะคลินิกเลยอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องไปพบกับหมอคนนี้หรือว่าจะไปที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เขาย้ายแล้วอะค่ะด้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายหลายรายที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะยืนยันว่ามีนายหน้าไปโฆษณาชักชวนมีหลักฐานเป็นข้อความสนทนาที่ผู้เสียหายส่งมาให้ดูจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการก็ขอให้ทางตำรวจออกหมายเรียกตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ามาสอบปากคำรวมถึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในคลินิกย่านลาดพร้าวที่ถูกแอบอ้างชื่อมาให้ข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งสองคลินิกเนี่ยตกลงแล้วมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ขณะที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังต้องสอบปากคำผู้เสียหายก่อนพร้อมประสานไปยังสาธารณสุขนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นคาดว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลข้อหาโฆษณาเกินจริงส่วนข้อหาอื่นๆยังรอการพิจารณาอยู่ค่ะ